กลับไปทางเขาเรียก shift left นะคือทำไปตั้งแต่ declarative ตั้งแต่ต้นนะตอนนี้ dev กับ ops เนี่ยเริ่มคุยกันดีแล้วนะครับถ้าเราเห็นพวก dev ops concept พวกอะไรมากันเยอะนะครับกลายเป็นตอนนี้ถ้าทีม dev ops กับ security เนี่ยเริ่มเหมือนสมัยเมื่อก่อนแล้วคือยังมีกำแพงให้เริ่มนะยังมีกำแพงอยู่คือ dev ops ก็บอกว่าไม่ได้หรอกต้อง deploy แล้วแบงค์นู้น service อ๋อของฉันก็ต้องออกอาทิตย์หน้าเหมือนกันนะครับทีม security บอกโอ้ออกไปนี่ไม่ได้นะโค้ดอยู่ตรงนู้นต้องมาโค้ดรีวิวก่อนต้องทำ pen test ก่อนต้องสแกนก่อนมันก็เลยยังมี barrier ตรงนี้อยู่นะครับก็เพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรที่เราต้องพยายามนะครับประสานแล้วก็ทำให้กลายเป็น DevSecOps นะครับ DevSecOps นะครับให้ประสานกันตรงนี้เข้ามาได้นะครับอันนี้ขำๆนะครับมีคนเข้าไป search เจอแล้วก็ไม่ได้หนังสือจริงนะครับอย่าไปหาใน Amazon ไม่มีนะบอกว่าที่ developer บอก what the security คืออะไรแล้วก็ how to ignore it and deliver your project อันนี้ขำๆครับไม่มีตำรานี้จริงนะไปเซิร์ชไม่มีแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆที่อาจจะมีความรู้สึกนี้จริงๆอยู่นะครับคือเราจะทำงานแบบว่า security ไม่ทำนู่นทำนี่มันก็ยากคือมี friction นะครับเรามาดูเขาเรียก persona นะครับ DevSecOps นะครับSecurity ต้องการอะไรต้องการ control ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการ prove ว่า control เนี่ย effective ต้องการจะ put control ต้องการจะควบคุมการทำงานนะครับ DevOps ต้องการอะไรต้องการ automation ครับต้องการที่นี้มีใครเป็น DevOps engineer ในบริษัทปกติจะดู character ออกจะดูเนิร์ดนิดนึงดูเก่งๆเป็นเซียนๆอะไรนะครับทีมเดฟออฟก็คือใช้ทูลใหม่ๆ Adopt อะไรเร็วๆนะก็ทุกอย่างจะทำให้ออโตเมตนะทำอะไรให้เร็วนะใหญ่แล้วก็เร็วนะนี่คือทีมออฟหรือเดฟออฟนะครับส่วนเดเวลอปเปอร์แน่นอนก็อยากจะบิวโค้ดให้ทำโค้ดให้ได้นะครับดีพลอยโค้ดให้เร็วนะแล้วก็ทำไม่ให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจเพอร์ซนาตรงนี้แล้วดูว่าจะทำงานร่วมกันยังไงนะครับทีนี้ถ้าไปดูฝั่งแฮกเกอร์บ้างผมเป็นแฮกเกอร์แต่ก่อนเราจะแฮกองค์กรที่เราหาอะไรกันบ้างครับโดเมนพาสเวิร์ดนะจะพยายามไป AD พยายามรูทพาสเวิร์ดอะไรครับตอนนี้เนี่ยถ้าแฮกเกอร์เขาก็รู้ว่าทุกอย่างมันออโตเมตแล้วออโตเมตนี่มันเข้าอินฟราทำอะไรได้หมดเลยผมก็เริ่มไปเปลี่ยนทาร์เก็ตของเรานะครับจากเดิมดูพวกtypical account privilege ผมเริ่มมาหาพวกที่เป็น API keyอย่างเมื่อกี้ที่ดูตัวอย่าง Uber แหละใครใช้ Azure ใครรันอยู่บน AWS ถ้าได้ AWS API key ปุ๊บคือเข้าอินฟราทั้งอันเลยไม่ต้องเข้าที่ละเซิร์ฟเวอร์แต่มันเข้าเปิดห้อง Data Center เข้าไปเลยนะครับไปหาพวก secret ที่ใช้อาจจะเป็น API key ที่คุยกับเซอร์วิสอื่นครับอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่บอก URUD ของอินเดียใช่ไหมครับได้ API key มา query อะไรออกมาก็ได้นะครับเปิดประตูเข้าไป query ออกมาได้เลยนะครับพยายามไปหาพวกนี้นะพวก secret ที่อยู่ใน plain text อยู่ใน cache อยู่ใน memory ต่างๆเอาเข้ามาใช้นะครับแล้วก็ปัญหาคือมันมี tool ใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมาเยอะมากนะครับมันมี tool ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะมากแล้ว tool พวกนี้ต้องมีเขาเรียก password มี secret หมดนะก็เป็นอีกจุดนึงที่ hacker จะเข้าไปดูนะครับเข้าไปหานะครับและที่ผมบอกไปตอนต้นนะปัญหาคือ password หรือว่า secret พวกนี้ครับลองนึกภาพนะเอาอย่าง database password ตะกี้ที่คุยกันว่าใช้ account DBA อะไรแล้วสิเต็มที่ในการทำงานปกติพอเราใช้แล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนบ้างไหมครับพอไปใส่อยู่ใน config อยู่ใน ini โอกาสที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันยากทีม security อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนทีต้องโอ้ทีมต้องไปอัปเดตต้องแพลน downtime อะไรก็เลยกลายเป็น exception ติดตัวแดงใน audit หมดนะใครอยู่ในทีมเคยทำ audit รู้จะมีพวกนี้ติดตัวแดงตลอดแล้วก็มีfinding แล้วก็มี exception อ๋อมัน critical app เปลี่ยนไม่ได้ก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดนะครับผมเป็นแฮกเกอร์ผมก็รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นผมก็ไปหาพวกนี้แหละนะครับง่ายกว่าอีกนะครับเจอแล้วก็เข้าไปได้หมดนะครับที่สำคัญคือมี tool เยอะมากครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆนะครับไม่ใช่พูดลอยๆมี session นึงที่ DevCon นะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็พอดีคนที่บริษัทที่อเมริกาเข้าไปเดฟคอนแล้วเขาไปเห็นเซสชันนี้น่าสนใจดีนะพอเข้าไปถึงพวกเป็นคือเดฟคอนจะเป็นแนวแฮกเกอร์อยู่แล้วเข้าไปถึงเขาบอกอ๋อเขาทำคนนี้นะหมายถึงดับนี้นะครับ
ก็ทำโปรเจกต์ที่ทำเรื่องพยายาม exploit พวก CI/CD tool ตัวที่มันออโตเมตนะครับดึงโค้ด pull registry push ครับก็บอกอ๋องั้นเขาทำเป็นตัว exploit นะโปรเจกต์เขาชื่ออะไรล่ะ Cider นะครับมีอยู่ใน GitHub ด้วยครับลองไปโหลดมาลองดูว่าเขาทำอะไรแต่ว่าประเด็นคือเขาจะดูว่ามีจุดไหนที่ exploit ในพวกในโค้ดautomation tool ได้บ้างนะ CI/CD tool กันหลักนะครับอันนึงที่น่าสนใจคือ bad identity management เป็นอันที่เขาใช้เป็นจุดในการ exploit เหมือนกันนะครับก็เป็นจุดใหญ่ด้วยนะครับอันนี้มีวิดีโอใน YouTube นะครับใครสนใจลอง Google ไปฟังได้ก็เซสชั่นสนุกดีนะครับจะได้รู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างนะเขามีโปรเจกต์นะก็คือที่บอกอยู่ในกิจกรรมก็คือทำเป็นตัว exploit ตัว CI/CD tool นะครับเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวคือมันอยู่ทั่วไปหมดครับช้าหรือเร็วเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้น challenge ตรงนี้ก็คือทีมที่ผมบอกอันแรกสำหรับคุณเอฟออฟกับ security เนี่ยไม่ได้ collaborate หรือไม่ได้คุยกันนะครับแล้วก็ไอเรื่องของเขาเรียก automation tool อะไรต่างๆมันเยอะมากนะครับไม่มีการ audit ตอนนี้มีใครไป audit ทีมเอฟออฟบ้างไหมครับมีใครทำอยากทราบว่าเราเวลาไปออดิตเขาเรามีอะไรต้องดูแล้วก็มีจุดไหนแล้วเขาไปดูได้บ้างนะครับเชื่อว่ายังคงยัง cover ได้ไม่หมดนะครับแล้วก็ attack surface มันมีเยอะมากครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้ผมว่าเราทุกคนหรือทุกที่เนี่ยพอทราบอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเราจะเริ่มมองมาตอนนี้หรือว่าเก็บไว้ก่อนส่วนมากที่ผมเห็นคือเก็บไว้ก่อนนะเพราะอยากจะ deliver หรืออยากจะทำอะไรออกไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นใช้คำที่ฝรั่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น technical security debt นะครับคือเป็นหนี้ในการ implement ในหนี้การทำคือวันนี้โอเคอยากจะ deploy งั้นก็เอาโค้ดเอาพาสเวิร์ดใส่พวกนี้แหละใช้งานแล้ว start app มา deploy test run เสร็จนะครับถามว่าจะไปใช้ใน production เนี่ยถ้าเกิดทีม security bank นะครับทีม security ของหน่วยงานนะครับทีม audit เข้ามา regulator มานะครับแน่นอนเขาต้องบอกไม่ได้หรอกมัน hard codeแบบที่ SPC พยักหน้าเป็นฮาร์ดโคดอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกนั้นสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะไปใช้งานเต็มสเกลเนี่ยก็ต้องกลับมาทำอยู่ดีเพราะว่านี่เป็นปัญหาในเรื่องของ security หลายเรื่องที่เราเจอกันคือเราไม่เริ่มบอลนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งไปทำช้าเนี่ยมันมีดอกเบี้ยนะมัน implement ยากขึ้นบางทีเข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาออกไม่ได้นะครับที่เขาใช้กันว่า security debt คือในเรื่องตรงนี้นะครับเรามาดูเราจะมีเบรกหรือไม่มีใช่ไหมเรามาดูตัวไปลายตัวอย่างเฉยๆครับสกิลที่ไปลายในไม่ใช่เดมออฟไปลายครับแล้วก็ทูเชนครับมีอะไรที่เราใช้ตัวอย่างเฉยๆนะนี่เป็นตัวอย่างอันนึงนะแต่ที่อยากให้ดูคือมันมีพาสเวิร์ดมีซีเครตเต็มไปหมดเลยในไปลายถูกไหมครับสมมติมีมีอะไรเป็นเวอร์ชันคอนโทรลนะครับมี run test environment ใน docker นะครับมี repository นะครับเป็น jfrog เอาไว้ push พวก image ที่ build เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพอ run อาจจะ push ไปใส่ใน docker host หรือไปใส่ใน orchestration บน OpenShift อะไรเงี้ยบน Amazon นะครับไป run อยู่บนนั้นนะนี่พวกนี้ก็จะมี password มี secret เต็มไปหมดเลยครับ Jenkins จะไปคุยก็ต้องมีจะต้องใช้คีย์ใช้อะไรของตัวเองนะครับจะพุชไปใส่ Docker ก็ต้องมี credential เพื่อจะไป deploy container ไป run container นะครับไป start container ขึ้นมาไม่ได้ทำแทนคนหมดแต่ว่ามันก็ต้องอาศัย ID ไปใช้เหมือนกันครับมี password มีอะไรนะครับใช้ Ansible ไปทำพวก configuration management นะครับ Ansible เป็นตัวที่ไปทำพวก configuration management ใน host นะครับก็ต้องใช้ username password หรือใช้ signature key นะครับลักษณะคล้ายๆกันอันนี้คือ automation tool เนี่ยมันต้องมีidentity ในการไปทำงานและมี secret มีอะไรนะครับซึ่งพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปกติเราเก็บกันในที่ไหนนะครับทีนี้พอมันเป็นรันที่ต่างเป็นรันใน production ละหรือใน UAT แล้วก็ตามนะครับเราต้องมา access พวกแอปที่เป็น container base พวกนี้ก็ต้องอาศัยใช้ password เหมือนกันถูกไหมต้องใช้ secret ในการ access database การ access ข้อมูลครับอันนี้คือที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าพวกนี้มันมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเราจะไป secure ไป protect พวกนี้ได้ยังไงบ้างนะครับก็จริงๆเรื่องยาวนะครับว่าจะสเปรดยังไงแต่ว่าวันนี้มี recommend practice สั้นๆนะครับสำหรับ
าจจะโฟกัสสำหรับการทำพวกโค้ดอะไรที่อยู่ในคอนเทนเนอร์เบสพวกนี้นะครับว่าเรามองอะไรได้บ้างครับก็สั้นๆ4อันนะครับคืออันแรกเนี่ยนะครับใช้คำว่า make secret ephemeral นะพยายามไปอ่านนะตอนแรกอ่าน ephemeral เพื่อนฝรั่งอ่านผิดนะมัน ephemeral แปลว่านะแปลว่าคือไม่เอา secret ไปใส่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ secret ก็คือ password แต่ไม่อะไรที่เราจะเก็บนะครับเมื่อไรคือทำให้มันเวลาที่ต้องใช้ก็ค่อยเอามาหรือว่าค่อยไปโหลดมาหรือค่อยดึงมานะครับถ้าไม่ใช้แล้วก็ลบมันจาก memory ซะแต่ต้องมี mentality อย่างนี้ตลอดในการทำโค้ดในการอะไรครับไม่ embed password ใส่ในสคริปต์ใส่ในโค้ดนะครับในโค้ดนี่ห้ามเลยนะใน config file อาจจะยังพอได้แต่ต้องดูว่าใช้ในเทสเครื่องตัวเองแต่ถ้าเป็น run production ห้ามเลยครับห้าม embed password ลงไปนะครับห้ามมี secret อยู่ใน source code นะครับจะใช้เมื่อไหร่ก็ fetch มาใช้คำว่า fetch มาเพราะฉะนั้นก็จะมีเรียก secure storage อะไรสักอย่างนึงนะที่เราจะเก็บพวก secret พวกนี้ไว้นะครับข้อดีของการเก็บไว้ตรงกลางหรือเก็บไว้ที่ secure storage อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับคืออันนี้ลิงก์กลับไปสิ่งที่ Sybase ทำอยู่นานอยู่แล้วนะครับคือเรื่องของการเรียก manage พวก credential พวกนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วนะ security 101พวก password พวก secret เราต้องการ rotate ถูกไหมครับต้องการโปรเตคือเปลี่ยนต้องการอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับการที่จะทำได้ก็คือต้องมีระบบที่มาช่วย manage ตรงนั้นนี่ manage เสร็จแล้วเวลามันเปลี่ยนอะไรแล้วเวลาคนจะใช้ก็ค่อยดึงมาตอนที่จำเป็นต้องใช้นะครับก็จะได้อันที่เป็นอัปเดตแล้วที่เป็นถูกต้องครับนั้นเฟชมาตอนที่จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ที่บอกนะก็คือต้องโรเตทต้องคอนโทรลพาสเวิร์ดตรงนั้นนะครับตาม policy นะครับดังนั้นเวลาเราทำออดิตคราวหน้ามันก็จะไม่มีแฟลกแล้วว่าพาสเวิร์ดนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าเป็นฮาร์ดโค้ดมาตลอดนะถ้าเราทำให้มันเป็นtransient คือโหลดเฉพาะตอนที่ต้องการนะครับง่ายๆสมมติ product อันนี้เป็นน่าจะเป็น ansible นะครับตัวอย่างสมมติในนั้นเราใส่เป็น user password เนี่ยก็เอาออกซะนะครับแล้วก็ไปใช้ reference จาก secret จาก secret store ซะครับอันนี้เป็น high level เฉยๆครับคอนเซ็ปต์ที่ทำนะครับแล้ว remove secret ออกจากโค้ดซะนะแล้วใช้เป็น reference ไปนะครับเพื่อที่จะทำให้เราไม่มี password ตรงนั้นนะอันที่หนึ่งก่อนนะครับทำให้ password มันหายไปอันที่สองที่ผมบอกว่ามี tool เยอะแยะมากมายที่เราใช้ใช่ไหมครับใน area ของ DevOps นะมี tool มี automation ถ้าทุกคนสังเกตนะครับหรือว่าใช้ tool พวกนี้ทุกอันเลยมันมีที่เก็บ password ที่เก็บอะไรของเขาหมดแต่ที่ผมบอกกิจก็มีเข้าใจว่ากิจก็มีของตัวเองนะครับบัฟเฟตมีเก็บใน Kiara Ansible มี Vault นะครับPivotal Cloud Foundry ใช้ Cred ครับ Amazon มี IAM ครับคือมีที่เก็บเต็มไปหมดเลยนะครับสมมุติผมรันเซอร์วิสผมรันโค้ดบน Ansible อย่างที่แกนะครับผมอาจจะเอา password secure shell key ของเซิร์ฟเวอร์ผมทั้งหมดไปใส่ใน Ansible Vault แล้วผมมี tool อื่นอีกสมมุติผมมีรันอยู่ใน OpenShift ผมก็เอา secret ผมใส่ OpenShift นะครับไปทำแบบนี้ปัญหาคือเราจะมีเรียกไซโลหรือมี security island กันไปหมดเลยมี credential ไปเก็บอยู่แต่ละที่หมดเลยครับไม่รู้อยู่ตรงไหนและที่สำคัญคือพวกนี้นะครับเอาตามตรงคือมันไม่ได้เป็น security tool นะไอ้ secret store ที่ใส่เนี่ยส่วนมากมันจะทำเพื่อความคันได้ก็ละครมาหรือเปล่าย้ายอาจารย์ยังไม่มาเดี๋ยวผมจะปล่อยให้บรรยายอีกสักแป๊บหนึ่งเนื่องจากว่าท่านผู้ใหญ่เราใจดีครับก็ขนมเบรกยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะฮะกาแฟมีเดี๋ยวเราจะปล่อยเบรกสักครู่หนึ่งได้เอาเบรกเลยหรือว่าจริงๆเดี๋ยวให้จบ4ข้อนี้ก่อนนะครับแล้วก็เพราะว่าตอนหลังเป็นมาคุยดิสคัชชั่นอะไรก็ได้จริงๆผมมีเตรียมเดโมนะแต่ต้องขอเวลาลากันนิดนึงถ้าสนใจนะครับเราตรงนี้ให้นั่งก่อนนะครับทั้งตรงนี้เป็นมี security island แต่ที่ผมบอกคือ tool พวกนี้มันมีที่เก็บหมดแหละนะครับเอา password จริงๆก็มีที่ใส่ credential นะครับlocker แล้วก็มีที่เก็บหมดครับแต่ประเด็นคือ1พวกนี้ไม่ใช่ security tool นะครับวิธี implement แต่ละอันบางอันถ้าอย่าง Kubernetes ที่เก็บ password นี่เป็น base 64 encode นะไม่ได้ encrypt นะครับรู้สึกเวอร์ชันใหม่น่าจะไม่รู้ release อย่างไรมีคนไปเป็นเบส64 encode อย่างเงี้ยครับคือมันไม่ใช่ security tool เพราะฉะนั้นที่เขาใส่แบบบางทีมันกลายเป็นเพื่อความสะดวกมากกว่านะครับ
าเราไปเก็บอยู่หลายที่มันกลายเป็นเรามีซีเครตไปอยู่เต็มไปหมดเลยที่มันไม่สีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าไปเก็บใส่พวกนี้เนี่ยประเด็นคือเราโรเตทเราทำอะไรก็ไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาลักษณะพวกนี้นะครับนะที่ควรจะทำคือควรจะมีเขาเรียกเป็นEnterprise Wideหรือมีวิธีการในการจัดการกับภาคส่วนในการจัดการกับซีเครตตรงนี้ทั้งหมดครับตั้งแต่เป็นออนเพนเพราะว่าจะเป็น DevOps เป็น Cloud ระบบใหม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกสุดท้ายก็เลยต้องมาอาศัย Access ซึ่งกันและกันนะ Access ระบบแบบเก่าหรือต้องมาใช้ภาคส่วนมาใช้อะไรอยู่นะครับเราควรจะมีที่เป็น end to end นะครับในการ manage พวกaccount พวกนี้ก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับคอนเซ็ปต์ควรจะมี list privilege ไม่ใช่ว่าแอปนี้จะใช้ออก BBA account ไปเลยนะครับทำได้ทุกอย่างจะใช้แค่ไหนก็ควรจะ grant สิทธิ์เท่าที่จะเป็นนะครับ zero trust นะครับ base คือไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่assume ว่าใช้ได้ต้อง assume ว่าไม่มี trust เราค่อยให้ trust เข้าไปคือ default ไม่ควรจะมี access ง่ายๆนะครับเราค่อย grant เข้าไปนะครับต้องมี policy นะครับว่า secret เก็บยังไงเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนนะครับการทำพวก recording นะ audit trail แล้วก็ report ต่างๆนี่คือควรจะ enforce ทั้งหมดนะอะไรที่เราเคยทำพวกนั้นมันเป็น best practice ครับในองค์กรเนี่ยทำอยู่แล้วแต่เป็นระบบแบบเดิมๆระบบแบบปัจจุบันที่เราใช้อยู่ไม่ใช่แบบเดิมๆครับแต่ว่าพอเป็น DevOps เนี่ยพวกนี้มันก็ยังเป็น best practice ที่เราต้องเข้าไป apply ไปทำตรงนี้ด้วยนะครับbreak ก่อนดีกว่าดีไหมแล้วเดี๋ยวมาต่อข้อ3ข้อ4นะครับถ้าไม่งั้นจบแล้วเดี๋ยว break แล้วเดี๋ยวเลิกไปเลย ได้ครับขั้นเวลานิดนึงนะครับกำลังเครียดกำลังสนุกนะฮะเดี๋ยวขั้น15นาทีนะครับเข้าห้องน้ำรับทานเบรกแล้วก็ทานกาแฟก่อนนะครับไม่ได้ยังไงนะครับแล้วก็ key area ถ้าเกิดเรา มาดูในเรื่องของ secret นะครับที่ถูกใช้โดย DevOps process ครับพวก automation tool นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันประเภทใหม่ๆเองที่เป็นพวกแอปพลิเคชันนะครับทีนี้เราค้างก็อยู่ตรงที่ recommend practice นะถ้าเราจะทำพวกแอปพลิเคชันในออกตะกี้คืออันแรกคืออะไรนะครับทำ secret ให้เป็นเหมือนชั่วคราวนะ ephemeral นะเป็นศัพท์ใหม่ที่ผมเพิ่งรู้จักนะไปฟังเขาพูดแล้วก็นั่นหมาย ephemeral ก็คือเปสมาตอนที่จะต้องใช้ครับอันที่สองตะกี้ที่เราคุยกันว่าพยายามอย่าให้มีเกาะ security นะครับเพราะพวกนี้เนี่ยพอเราเริ่มไปใส่ในตามไอแอคต่างๆแล้วเนี่ยมันดึงกลับมาค่อนข้างยากแต่ที่เราคุยกันเรื่อง security debt ใช่ไหมนี่ของ technical security implementation ถ้าเราเอาง่ายไปก่อนคือไปใส่ในพวกนี้แล้วก็ใช้เนี่ยมาลองเทอมเนี่ยนะครับจะมา manage จะมาดึงออกเนี่ยมันทำยากกว่าเดิมนะครับจะต้องดูแล้วก็ระวังตรงนี้นะครับเรื่องถัดไปคือคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันนะว่าคนเริ่มทำงานน้อยลงใช่ไหมครับต่อออโตเมตให้เครื่องให้แมชชีนทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะต้องยังไงครับเดิมเรารู้จักคนนะเรามี Active Directory มีอะไรก็คือ LDAP นะมี ID ของคนในการ Access ข้อมูลในการทำงานนะครับนี่พอมันเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยลองนึกภาพนะครับถ้าผมไป Add Identity เท่าไหร่ครับไป 2,000 ล้านคอนเทนเนอร์ใส่ใน ID นะครับอาจจะไม่ไหวนะครับเราต้องหาวิธีใหม่ว่าเราจะมาให้ machine identity ยังไงนะคือดูว่าเราจะ identify machine หรือ automation ยังไงนะครับ machine คืออะไรก็คือตั้งแต่ VM ตั้งแต่ automation tool นะครับหรือว่า application ที่เป็น container ของเราที่สร้างขึ้นมานะครับรวมทั้งผมว่าปัจจุบันมันมีเรื่อง concept ใหม่ๆอย่างตัว RPA ใช่ไหมครับแต่ก็ครับอย่าง RPA คือไอ้ robotic process automation นะครับเริ่มมาหลายๆเรื่องที่งานที่มันซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มไม่ใช่คนแล้วนะครับให้โปรเซสให้ระบบทำหมดนะเช่นคอลเซ็นเตอร์รับคอลเข้ามาต้องหาข้อมูลแบบนี้1 2 3 4นะครับคลิกตรงโน้นไปคลิกตรงนั้นทำตรงนี้พวกนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นต้องใช้คนละมันก็จะมีทูลที่เป็นพวกโรบอติกโปรเซสของมันออโตเมชันนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะก็ถือเป็นแมชชีนไอเดนติตี้เหมือนในการเข้ามาแอคเซสนะเราต้องทำในเรื่องของแมชชีนไอเดนติตี้นะครับคือนอนคิวเมนทำยังไงแล้วก็ต้องมี chain of trust คือเป็น machine อยู่ดีๆก็คือ concept ของ zero trust เราจะให้เราสร้าง machine ขึ้นมาเราจะรู้ได้ไหมอันนี้เป็น machine ของเราหรือเป็น machine ทำหน้าที่เนี้ยครับเป็น host ที่ทำหน้าที่นี้เป็น app ที่ทำหน้าที่นี้ที่เราอยากจะให้secret หรือให้ access ข้อมูลอะไรของเรานะครับ
แล้วก็จะต้องออเทนติเคทออเทนติเคทพวกแมชชีนนะปกติจะออเทนติเคทคนเราใช้พาสเวิร์ดใช่ไหมครับออเทนติเคทแมชชีนก็คือใช้อะไรครับปกติก็น่าจะเป็นพวก API key หรือ certificate พอมันไม่ใช่คนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องพาสเวิร์ด10หลัก8หลักแล้วผมจะเอา secret เป็น100หลักก็ได้นะเอาการ brute force มันก็ยากนะแล้วก็จะเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนคราวนี้ก็ได้นะคือเดิมคนเนี่ยเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนบ่อยสุดนะมีที่ไหนเปลี่ยนทุกเดือนนะครับทุกเดือนนะครับพนักงานไม่หมดของผมเปลี่ยนอย่างบริษัทของตอนนี้รู้สึกเขา relax เพราะว่าเขาใช้ mechanism อื่นมาเปลี่ยนทุกครึ่งปีแค่ที่ผมก็ยังทีเปลี่ยนดีต้องมานั่งจับนั่งอะไรนะคือคนเนี่ยเปลี่ยนบ่อยๆลำบากกับแมชชีนก็สนใจนะจะเปลี่ยนทั้งวันเปลี่ยนแล้วถ้ามันออโตเมตให้ระบบมันทำงานได้ก็เปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นมุมมองก็จะต่างกันครับประเด็นที่เราจะทำ identity of machine เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือเราต้องการ audit มันด้วยนะว่าใครมา access อะไรไปคือเดิมเรา hard code ที่เราแทบจะไม่มีโอกาส audit ได้เลยนะว่าใครได้อะไรเข้ามาบ้างนะอันนี้คือเราต้องการจะ audit นะ access machine พวกนี้ดึงไปนั้นประเด็นคือเราจะ delegate trust ยังไงครับก็คืออาจจะให้คนสมมติจะ deploy ถ้าเป็นคือไม่ทุกคนอาจจะเป็นคนให้ identity ตรงนั้นนะครับหรือถ้าเรามี automation tool เราก็ต้องมันก็ต้องเริ่มจากที่ไหนที่มาก่อนนะครับเรียก concept zero trust อาจจะต้อง trust automation tool หรือ task orchestration นะครับตัวพวก open chief หรือ kubernetes นะครับ trust พวกนี้ในการที่จะไปให้ identity กับตัวอื่นก็คือเป็น concept ของ chain of trust นะครับตอนนี้เป็นมุมมองหนึ่งนะมุมมองหนึ่งที่เรามองใน identity ว่ามันมีอะไรทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็น credential base นะถ้าเป็นคนปกติก็เป็น password ใช่ไหมครับง่ายๆนะเป็น password เป็น user password จะเป็นโค้ดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นแมชชีนที่เรา pre-verify นะคือเราสร้างแมชชีนขึ้นมาแล้วเราบอกว่าอ๋อเนี่ยเป็นเครื่องนี้แหละที่เราจะให้ access นะปกติเราก็จะเอา API key เข้าไปใส่ถูกไหมครับใช้ API key หรือใช้ certificate นะครับก็อาจจะต้องมี process ในการที่คนสร้าง API key แล้วไป deploy ให้แมชชีนพวกนั้นเป็นคนหรืออาจจะใช้พวก configuration tool นะที่บอกพวก Puppet Principle เป็นคนทำให้ก็ได้ถ้าเรา trust ตัวพวกนั้นในการหย่อน identity ให้อันนี้ผมบอก chain of trust เมื่อสักครู่นะอันนี้จะเป็นวิธีการนึงที่เราทำลักษณะของการให้ key ได้นะครับมันจะมีคอนเซปต์หนึ่งครับที่ทำได้ก็คือเขาเรียกเป็น dynamic verify นะครับหรือใช้คำว่าโทเค็นนี่ไม่เชิงเป็นโทเค็นไม่ถูกแฟกเตอร์ที่พูดถึงนะแต่เป็นโค้ดอะไรบางอย่างที่เราสามารถมารีดีมไปใช้ได้นะครับผมยกตัวอย่างเหมือนเรามีเขาเรียก registration code อะไรสักอย่างนะเรามีโค้ดอะไรขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งโค้ดเนี่ยเราอาจจะลิมิตได้ว่ามันใช้ได้เฉพาะชั่วโมงเนี้ยตอนที่เราเป็น deploy window นะครับใช้มาได้จาก segment นี้จาก network นี้หรือจากอะไรก็ตามที่มี property ที่เรา controlซึ่งเอาไอ้เขาเรียก registration code ตัวนี้ไป redeem แล้วก็จะได้เป็น API ก็เหมือนอันที่สองนะครับได้เป็น API มาใช้เหมือนลงทะเบียนนะครับแต่เป็นใช้ token ชั่วคราวมา redeem ก็อันนี้จะเหมาะถ้าเรามีอุปกรณ์เยอะแล้วเราต้องการจะ automate ไอ้ process พวกนี้ขึ้นมานะครับเหมือนให้ secret อย่างนึงเพื่อจะไป redeem นะครับเพราะว่าหลายๆอันเราน่าจะคุ้นเวลาที่บางทีเรามีโค้ดบางอย่างที่เราต้องไปลงทะเบียนแล้วเราก็จะได้เป็น IDคอนเซ็ปต์คล้ายกันอันนี้เป็น ID ของแมชชีนนะครับพวกนี้จะเป็น credential base ก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เรารู้นะ password หรือว่า API key นะหรือไอ้โค้ดลงทะเบียนอะไรบางอย่างที่ผมบอกนะเพื่อจะสร้าง identity นะได้เป็น machine identity ขึ้นมาอีกวิธีนึงก็อาจจะใช้เรียก attribute base นะครับถ้าเทียบกับคนก็คือพวก biometric ใช่ไหมเราใช้ต้องใช้ได้ในการ identify คนนะถ้าเป็นแมชชีนเราทำอะไรได้บ้างเราอาจจะ identify พวก machine property นะครับก็คืออันนี้พูดถึงคอนเซ็ปต์วิธีการก่อนนะวิธี implement เนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเอา tool อะไรเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะ identify พวก machine identity เนี่ยเราจะดู factor หรือเช่น host มันคืออะไรนะครับรันมาจากไหน property hash ของแอปที่มารันคืออะไรนะครับเชื่อได้ไม่ได้นะพวกนี้คือสามารถนำมาใช้เป็น identity ได้อีกอันนึงซึ่งผมมองว่าเนี่ยจะเหมาะกับพวกที่เป็นคอนเทนเนอร์เบสนะแล้วก็เป็นอันที่น่าจะเอามาประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะคือนี่เรา trust เหมือนกันนะ trust มาจากพวกที่เป็นเรียก orchestration tool ของเรานะครับ orchestration tool คืออะไรนะครับถ้าในตลาดที่ดังๆตอนนี้ก็ OpenShift ใช่ไหม
ครับหรือพวกที่เป็นPivotal Cloud Fabry นะครับคือพวกนี้มันเนจคอนเทนเนอร์ให้เยอะๆนะครับขอปรับไปคอนเทนเนอร์คอนเซ็ปต์นึงคอนเทนเนอร์เนี่ยที่บอกมันรันเป็นคอนเทนเนอร์ขึ้นมาปกติเรารันใน Docker Host ก็เหมือนเป็น VM Host ตัวนึงเป็น Docker Host ใช่ไหมเรารันแล้วก็สร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นไปนี่ถ้าเกิดระบบใหญ่ๆนะมีโนดเยอะๆเนี่ยนะครับเราถ้าคนทำคนก็ต้องมานึกว่าจะไปรันคอนเทนเนอร์ในโฮสต์ไหนจะไปหยอดตรงไหนแล้วก็ถ้าคอนเทนเนอร์ A ต้องคุยกับคอนเทนเนอร์ B ต้องสร้างเน็ตเวิร์กยังไงคือปวดหัววุ่นวายไปหมดนะครับในตลาดมันก็เลยมีที่บอกว่าเป็นพวกคอนเทนเนอร์ออเคสเตรชั่นนะครับก็ที่เราได้ยิน Kubernetes นะครับ OpenShift อะไรพวกนั้นพวกนี้คือทำลักษณะพวกนี้นะครับเรามีโฮสต์ที่รัน Docker เนี่ยเยอะๆๆๆๆมันก็มาทำเป็นคลัสเตอร์ให้เองผมอยากจะรันคอนเทนเนอร์ผมบอกโอ้โยนคอนเทนเนอร์นี่ไปเป็นแอปนี้เป็นโปรเจกต์นี้นะมันก็ไปหยอดให้ในเครื่องที่โหลดน้อยอยู่ที่วิธีการคอนฟิกนะก็ไปหยอดให้ในเครื่องที่โหลดน้อยสมมติผมมีหลายๆคอนเทนเนอร์มันก็เชื่อม Virtual Network ให้เองพูดง่ายคือมาออโตเมตการรันพวกนี้ครับและนี้น่าจะเป็นฐานที่เรียกว่าในการรันพวกคอนเทนเนอร์นะเพราะฉะนั้นที่ผมบอก trust เนี่ยเรามีประเภทพวกนี้เราสามารถ trust กลับไปที่ orchestration ได้เพราะ orchestration เป็นคนสร้างservice สร้างแอปสร้างคอนเทนเนอร์พวกนี้ขึ้นมาผมก็บอก deploy code นะโค้ดตัวนี้ compile เสร็จละเป็น container image เอาไว้นะครับพอจะ deploy ผมทำ deployment config ไว้ชุดหนึ่งนะครับผมบอก orchestration ทูว่าโอเค deploy config นี้นะครับใช้ container image ชื่อนี้นะครับรันในโปรเจกต์ชื่อนี้ใน service ตรงนี้นะครับลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือแอปที่เราเป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถใช้การ trust orchestration พวกนี้ว่าอ๋อถ้ามันเป็นคอนเทนเนอร์ที่รันอยู่แบบนี้นะครับชื่อนี้ process ตรงนี้นะครับhost name แบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยผม trust นะครับก็คือที่บอกว่าเป็น chain of trust อันนี้เรา trust มาจากพวกที่เป็นคอนเทนเนอร์ orchestration tool นะครับซึ่งอันนี้จะเหมาะกับที่เราคุยกันนะสมมติมี2 billion container เนี่ยเราคงไม่มีทางมาสร้าง API key แต่ละอันเป็น manage host พวกนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ของการก็เรียกให้ machine identity นะครับอันที่3ละนะเวลาเราทำมันต้องนึกว่าพวกนี้เป็น identity หนึ่งที่เราจะให้ข้อมูลหรือให้ secret เขานะครับอันที่4อันนี้คือยืมมาจาก DevOps concept ใช่ไหมครับ everything as a code นะทุกอย่างเป็นโค้ดหมดนะครับทำอินฟราเป็นโค้ดเน็ตเวิร์คเลเยอร์เป็นโค้ดทุกอย่างเป็นโค้ดหมดซึ่งข้อดีในที่เราคุยกันไปแล้วคือมัน consistent ใช่ไหมครับพอเรา document เป็น declarative เนี่ยมันก็อยู่มันอย่างนั้นนะครับลองมานึกภาพนะสมัยก่อนเราทำเอา firewall rule แล้วกันนะครับวันนี้ขึ้น service ใหม่ก็เปิด case by team security ก็ไป add rule firewall ขึ้นมาอันนึงใช่ไหมครับสมมติอันนี้ทำใน dev อ่ะวันพรุ่งนี้เราบอกเราจะไปรันอีก environment นึงคนก็ต้องไปนั่งทำเหมือนเดิมไป add rule เหมือนเดิมเพื่อที่จะให้ service อัพบางที add ผิด add ถูกนะหรือว่าลงทำ policy ไปทำ policy ถูกมันก็เลยไม่ consistent ครับเพราะทุกอย่างเป็น code เนี่ยเราสามารถ apply นะแม้กระทั่ง policy หรือว่า access control พวกนี้นะครับในรูปของ declarative form ได้หมดพอมันเป็น code นะข้อดีที่ได้คือ1มัน consistent นะแน่นอนมันเรา code ไว้ยังไงพอ deploy กี่ครั้งจะเป็น deploy ตอนแรก deploy on prem นะครับถัดไป3เดือนทั้งทุกทาง business มีอยู่อาจจะบอกว่าอ๋อไม่อยากรัน on prem แล้วจะไปรันใน cloud ถ้ามันเป็น code เนี่ยเรา apply กี่รอบมันก็จะได้ state ที่เหมือนเดิมเพราะมันเป็น declarative นะครับพอเป็น code ทำอะไรดีครับทำ version control ใช่ไหมเหมือน software ที่เราทำครับวันนี้รันแอปแบบนี้นะครับเราก็ทำเป็น version ของSecurity Policy อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างในเคสนี้คือเรื่องของ Secret Policy อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นโค้ดเสร็จเราก็รีวิวได้เหมือนโค้ดถูกไหม collaboration มารีวิวมาคอมมิตมาอะไรก็ได้เหมือนโค้ดนะครับปูไปกับเวอร์ชันของการ deploy ได้นะครับนั้นจะโลไปโลกลับอะไรคือคอนเซ็ปต์เหมือน DevOps เลยก็สามารถทำเป็นโค้ดได้นะครับอันนี้เขายกตัวอย่างนะลองนึกภาพ AD นะทุกที่เวลามี AD ผ่านไปสัก2ปี3ปีเนี่ยไม่ไปถามว่าทำอะไรไปบน AD บ้างถึงว่าอยู่สเตจนี้เนี่ยไม่มีทางนะรู้เลยใช่ไหมเพราะว่าแต่ละวันก็จะทำนู่นทำนี่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับคอนเซ็ปต์มันถ้าทำเป็นโค้ดเนี่ยเราสามารถพอทุกอย่างจะเปลี่ยนแล้วก็กลับไปเริ่มต้นที่โค้ดแล้วก็พุชกลับลงใหม่ๆนะครับนั้นก็คอนสิสเทนต์นะครับทุกทีมทุก environment แล้วก็สามารถมารีคอนทราสต์เป็น environment ใหม่ได้นะครับยกตัวอย่างก็คือ
ประมาณที่บอกตะกี้นะแอปเรามีเวอร์ชันมีโค้ดนะครับพวก Secret Policy แล้วก็ทำเป็นเวอร์ชันแล้วก็แท็กไปกับไอ้โค้ดรีวิวแท็กไปกับไบลาวโรโฟลของมันได้นะครับผมก็ต้องการโรแบ็กก็เอาโค้ดเก่านะครับเอาเวอร์ชันเก่ามาพลายนะครับ Policy การทำงานก็เหมือนเดิมอันนี้คือ for recommend practice นะครับทีนี้จริงๆผมเตรียมเดโมแต่มันยังรันไม่ขึ้นอาจจะขออนุญาตลองรันขึ้นมาแต่ว่าผมมีตัวอย่างแอปง่ายๆนะไม่ได้ทำอะไรแอปมันก็แค่ print password ออกมาเฉยๆที่ต่างว่ามันต้องใช้ database password อะไรสักอย่างนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์การทำงานเนี่ยคือผมอันแรกก่อนที่เราบอกกัน API ง่ายๆนะครับคือผมก็เอา API key ให้ตัวแอปนะครับเพื่อแอปเนี่ยจะใช้มา authenticate กับตัวไอ้ secret ที่เก็บ secret ตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่จะสร้างหรือว่าตอนที่จะ deploy แอปนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้าง API key ก่อนคือ manual นะตะกี้ที่ทำจำได้คือ chain of trust นะเป็นคนจะ deploy คนก็ทำ script หรือทำอะไรก็ deploy สร้าง API key นะครับโยนให้แอปแล้วก็จากนั้นเนี่ยแอปก็คือจะใช้ API key ตัวนี้ในการ authenticateคือง่ายๆเลยนะครับคอนเซ็ปต์การทำแต่ว่าจะมีตัวอย่างสคริปต์อะไรให้ดูนะเดี๋ยวลองดูว่าผมรันขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้คือเราเชนออฟทรัสต์หรือทรัสต์โค้ดนะครับลุงนี่น่าจะเป็นเด็บออฟกายเมื่อกี้นะคนต้องการเด็บออฟกายจะรันก็บอกโอ้สบายทำสคริปต์มานะครับสคริปต์ก็คุยกับทีมเรดดี้แล้วว่าทำยังไงนะครับซึ่งสคริปต์นี้ก็ไปสร้างไอเดนติตี้ให้นะครับดึง API key ขึ้นมานะครับเอาไอเดนติตี้ไปหยอดนะเวลาจะไปรันสร้างคอนเทนเนอร์ก็เอาไอเดนติตี้ไปหยอดให้คอนเทนเนอร์บอกอ๋อเนี่ย identity ของโพสต์นี้แหละ chain of trust ครับเราสร้างตัวคอนเทนเนอร์รันขึ้นมาก็รู้แล้วว่าคอนเทนเนอร์นี้คือใครนะแล้วเราก็ค่อยเอา password ที่จะใช้ให้นะก็จะทำตามไอ้ practice ที่สักครู่ได้นะคือ ephemeral password นะครับทีนี้ถามว่าไอ้แอปพวกนี้เนี่ยนะครับมีคนถามเอ๊ะแล้วมันจะดึง secret ยังไงใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจปัจจุบันเวลาเขียนโค้ดอย่างเงี้ยถ้าเรามีapplication ถ้าเรามีระบบที่จะต้อง access พวก database password เนี่ยเราอ่าน password จากไหนครับ config file ใช่ป่ะหรือว่าใช่ไหมครับมันจะมี practice หนึ่งผมไม่น่าจะเคยได้ยินหรือเปล่าคือเขาเรียก 12 factor app ครับ12 factor ครับแล้วก็อันหนึ่งเขามีข้อหนึ่งที่เขาพูดก็คือในเรื่องของพวก parameter หรือ configuration เนี่ยนะครับถ้าจะให้มัน match กับไอ้พวก container environment อย่างเงี้ยมันควรจะรันอยู่ในมันควรจะ access ข้อมูลพวกที่เป็น parameter พวกใน environment variable นะเวลารันขึ้นมาแล้วก็ไป access พวกค่าที่อยู่ใน environment variable โดยที่แอปเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องสนใจว่าเรียก environment variable นั้นโยนให้มันได้ยังไงหรือมันอยู่ตรงไหนอาจจะ assume มันอยู่ตรงนั้นแหละสมมติผมอยากให้ database password ผมก็อาจจะไป access environment variable ในสักตัวหนึ่งที่อยู่ใน memoryแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าแอปมันรันตรงไหนเนี่ยถ้าเราอินเจกต์พาสเวิร์ดอินเจกต์ซีเครตให้ถูกมันก็จะได้ซีเครตเข้าไปครับแอปก็ไม่จำเป็นจะต้องมาสนใจว่าจะดึงจากไหนดึงยังไงนะลองเอาตรงนั้นเนี่ยไปให้โปรเซสข้างนอกเป็นคนจัดการนะครับงั้นอย่างอันนี้เนี่ยก็คือแอปก็ไม่ต้องสนใจรู้ว่าตัวเองมีไอเดนติตี้ละนะครับแล้วก็รู้ว่าพาสเวิร์ดที่ต้องการอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาพาสเวิร์ดไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์ของ Trail Factor อันนี้เป็นเดโมแรกนะเดี๋ยวลองดูว่าผมรันมันขึ้นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไล่ให้ดูอีกอันนึงคืออันนี้จะถ้าเมื่อกี้คือเราแมนโนสร้าง API key แล้วก็โยนให้คอนเทนเนอร์นะครับอันนี้จะยุ่งยากกว่านิดนึงนะครับที่บอกว่าเรา trust orchestration tool นะสมมุติก้อนนี้เราเป็น OpenShift cluster ที่เรารันอยู่นะครับแล้วผมบอกว่าผมมีแอปอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วแอปอันนี้ผมต้องการคุยกับ database ที่ต่างต้องการคุยกับ database นะครับถามว่าผมจะเอาปัญหาตอนนี้คืออะไรครับเราต้องเอา identity ให้ container พวกนี้ก่อนถูกไหมคือพูดง่ายใส่ id ให้มันก่อนนะครับจากนั้นก็คือ container สามารถเอา id นั้นเนี่ยไปดึง password มาได้นะครับตัวอย่างตะกี้คือเรา manual เลยนะสร้าง id แล้วก็ให้ script เป็นคนหยอดนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับลักษณะการทำงานคืออันนี้คือเป็นโฟลว์นะครับที่หนึ่งในวิธีการทำงานที่ทำได้คือเราจะสร้างตัวที่เป็นออเทนติเคเตอร์สักขาเวลาเราดีพลอยเซอร์วิสนะคอนเทนเนอร์อาจจะมีเยอะแยะนะครับในโปรเจกต์นั้นเราจะดีพลอยตัวสักขาตัวนึงเป็นตัวที่ให้ไอเดนติตี้นะครับ
ซึ่งไซด์คาร์ตัวนี้นะครับหน้าที่ที่ทำนี้เพื่อจะ high complexity จากแอปทั้งหมดนะแอปจะได้ไม่ต้องมาสนใจว่าดึง identity ยังไงนะครับจะต้องไป retrieve secret จากไหนตัวนี้คือให้ไซด์คาร์เป็นคนจัดการนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ไซด์คาร์ในเชิงของคอนเทนเนอร์ที่มีใช้กันอยู่แล้วตัวไซด์คาร์จะเป็นคนเริ่มก็คือ authenticate ตัวเองก่อนนะครับส่งและระหว่างการ authenticate เนี่ยก็จะส่ง certificate signing request ไปด้วยนะครับซึ่งจะใส่ property ของตัวเองนะว่าชั้นชื่อโปรเจกต์อะไรนะครับรันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็คือมีอาจจะเป็น host หรืออะไรข้างในนะครับพวกนั้นคือใส่ property เข้าไปนะครับตัวที่เป็นตัว secret manager เนี่ยถามว่าจะ trust ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเช็คยังไงได้ครับแต่กี้ที่เราคุยกันเรื่อง orchestration ใช่ไหมครับผมได้ยินตัว request มาเนี่ยผมไม่รู้จริงไม่จริงล่ะผมไปถามตัว orchestration ดีกว่าครับอย่างในที่นี้ผมไปถาม open chief นะผมถาม open chief บอก open chiefไอ้คอนเทนเนอร์ที่มาถามเนี่ยมันคืออันนี้จริงหรือเปล่าแอตทริบิวต์เป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับคนนี้เป็นคนสร้างจริงหรือเปล่าครับพอร์ตเนมชื่อนี้หรือเปล่าครับอยู่ในโปรเจกต์นี้อยู่ในเนมสเปซนี้หรือเปล่าครับถ้าเราไม่ชิปตอบใช่ตามที่เรากำหนดตามที่ policy ที่เราให้เนี่ยตอบกลับมาโอเคเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยก็จะไซน์สติฟิเคทที่ขอตะกี้ให้นะครับแต่มากไปกว่านั้นคือเราไม่ได้ส่งกลับไปทางแชนเนลเดิมนะเพราะว่าอาจจะมีใครสปูฟอะไรเข้ามาครับวิธีใส่คือเราก็บอกนั้น Open Chief นะครับหรือ Kubernetes นะช่วยเอาสติฟิเคทไปหยอดในคอนเทนเนอร์นั้นให้หน่อยเพราะตัวนี้เป็นตัวจัดการอินฟราอยู่แล้วใช่ไหมเรา trust ตัว orchestration นะครับเพราะนั้นตัว Open Chief จะเป็นคนเอาสติฟิเคทไปหยอดให้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวคอนเทนเนอร์ก็จะใช้ตัวนี้ในการ authenticate ได้นะครับก็จะเขียน Access Token เพื่อให้ applicationฟังดูอาจจะงงๆหรือยุ่งๆนิดนึงนะครับแต่ถ้ามองในมุมแอปพลิเคชันที่ผมบอกนะครับคอนเซ็ปต์ไซด์คาร์คือจะใช้คอมเพล็กซิตี้ออกจากคอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะครับคือคอนเทนเนอร์เนี่ยสนใจอย่างเดียวว่าฉันสตาร์ทขึ้นมาฉันมีแมชชีนฉันมีไอเดนติตี้ละเพราะว่าโปรเซสการสตาร์ทจะเป็นคนจัดการให้นะครับเพราะฉันมีไอเดนติตี้แล้วฉันต้องการก็คือก็ดึงสิ่งแขกที่อยากได้เท่านั้นเองนะครับไม่ว่าอันนี้จะรันในที่ต่างอันนี้เป็นคลัสเตอร์ใน Dev Environment นะครับหรือพอไป deploy อยู่ใน Cloud เป็น Production เนี่ยนะครับตัวที่จัดการก็คือไอ้ตัว Deployment Code หรือ Deployment Config ที่เราจัดการว่าจะดึงจะให้ Identity สำหรับ Environment ไหน Access Resource อะไรได้นะครับนี่คือเป็นท่าหนึ่งในการทำ Deploy นะครับจะฟังดูงงๆนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าสนใจเนี่ยอาจจะมานั่งดูเดโมนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมานั่งไล่ดูเป็นประทับกระทำนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับเพราะนั้นที่บอกคือมันก็มีหลาย approach นะฮะหลายอันที่เป็น open source เป็นอะไรก็มีนะครับของที่ผมโชว์เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็น open source อันหนึ่งนะครับของ Cyberark เรามีเขาเรียก community edition ที่สามารถเอาไปใช้นะมี sample code มีอะไรครับเอาไปใช้ดูได้นะครับก็ยังมีหลายเรียกหลายท่านะครับสิ่งที่อยากฝากไว้คืออยากจะให้ลองไปดูว่าถ้าเราต้องทำเนี่ยคือเริ่มมองก่อนว่าจะใช้ approach ไหนนะครับใช้ strategy ไหนในการ manage secret นะคืออย่าเริ่มด้วยการเอาไปใส่ในโค้ดหรือว่าเอาไปใส่ในฝังไว้แล้วเนี่ยเพราะถ้าเริ่มไปแล้วเนี่ยที่บอกเมื่อครู่คือมันนี่แล้วเนี่ยมันเอาออกยากนะครับไปเรื่อยๆอาจจะออกยากนะครับก็ถ้าเราทำ machine identity ทำ concept ของการmanage ตัวเองนะครับทั้ง3ผู้เล่นเมื่อกี้ก็จะแฮปปี้ทั้งหมดนะครับคือ security ตอนนี้สามารถ control ได้นะครับ app workflow นะครับหรือ byline ต่างๆตอนนี้เรารู้แล้วว่าอันไหนเป็น identity ไหนจะดึงข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับ security happy นะครับ DevOps Ninja นะครับก็สามารถคือเอา security ไปใส่แล้วก็เราไม่ได้ไปขวาง workflow เขาถ้าลองสังเกตภาพเมื่อสักครู่ทั้งสองเดโมที่อยากจะให้ดูเนี่ยนะครับคือเราพยายามจะอัตโนมัติโปรเซสทั้งหมดนะเพื่อจะให้ฟริกชันในการทำเป็นมันน้อยที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนนั้นเดฟออฟก็ไม่ต้องมาปวดหัวว่าทำอย่างไรรู้แต่ว่ามีสตูดิโอเข้าไปฝังอยู่แล้วนะถ้ามีโปรเซสเนี่ยโปรเซสเขาเดี๋ยวเราเปิดยิ่งแฮปปี้ใหญ่เพราะว่าที่ผมบอกคือถ้าใส่best practice เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคืออีกเลเวลสมมติไปใช้ environment variable ก็develop เหมือนเดิมไม่ต้องมานั่งแค่ไม่ hard code เข้าไปเท่านั้นเอง access จากที่ที่คน access นะครับ
โพสต์ก็รันเหมือนเดิมรันเฮลเซ่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สีเขียวไปในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิธีการมีโพสต์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำให้คอลลาโบเรชันระหว่างทีมตรงนี้ได้นะครับจะลองให้ผมรันได้คือตัวที่เดโมนะครับพยายามจะไปขายของแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันคืออะไรที่ทำเนี่ยมันเป็นให้เป็น secret management solution หนึ่งที่สามารถที่ว่าเรามีเป็น community edition ด้วยนะครับชื่อ Conjure พูดง่ายมันเป็น repository of data ครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าหลังบ้านจริงๆมันจะมีโซลูชันเพื่อเก็บเสร็จเอาไป manage ไป control ไปอะไรต่อมีรายได้นะครับเปลี่ยนไปจัดการอันนั้นคือเรื่องของแทมที่ทำอยู่แล้วอันนี้จะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยนะครับ manage ในแง่ของ provide machine identity แล้ว provide secret ให้นะครับดาวไม่ดีไอ้ VM มันเลยดับไปต้องมาสตาร์ททุกอย่างอันนี้คือผมรันใน OpenShift ที่รันอยู่ในเครื่องของเองนะเป็นตัวไอ้ Conjure Clusterน่าจะต้องใช้เวลานานอาจจะขอปิดเซสชั่นก่อนแล้วใครอยากดูเดโมเนี่ยลองดูไหมครับที่ให้เราดูแล้วท่านที่ไม่อยากรอครับก็เดี๋ยวเดโมเนี่ยขอไว้ตอนท้ายครับใครสนใจรอแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเซตเลยเพราะว่าตะกี้ตอนมา VM มันดับไปหมดเลยต้องรันคลัสเตอร์ทีนี้ก่อนจบขอฝากนิดเดียวครับที่เมื่อสักครู่พูดค้างอยู่คืออยากฝากไปก่อนนะตอนนี้โซลูชันอะไรเนี่ยเดี๋ยวอีกเรื่องนึงก็เราทำงานแต่ว่าหนึ่งคือควรจะต้องดูว่าผมว่าเรื่องสำคัญคือ collaboration ครับคือเริ่มวันนี้ถ้าใครอยู่ฝั่ง security อยากจะต้องเริ่มไปขอประตูอยากเริ่มคุยกับฝั่งเดี๋ยวล็อกเปิดฝั่งแต่พยายามเข้าใจว่าทางโน้นก็มีทูลอะไรเริ่มทำอะไรอยู่ครับแล้วก็เราเอาอะไรเข้าไปช่วยได้บ้างอย่างที่ผมบอกครับคือ
พอดีผมมีโอกาสไปคุยกับเดฟออฟของแบงค์ท่านหนึ่งนะครับก็คุยกันตรงๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาใช้เก็บอะไรยังไงนะครับผมเล่าให้ฟังว่ามันมีโซลูชันแบบนี้แบบนี้นะครับที่ต้องใช้เปลี่ยนไปทำแบบนี้แบบนี้นะเพื่อจะสิ่งที่เขาบอกเขาฟังแล้วเขาไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดมี tool หรือมี security tool หรือมีวิธีการแบบนี้ไม่ให้เขาทำเนี่ยเขายินดีทำอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรขวางเพียงแต่ว่าคือเหมือนไม่ได้มาคุยกันนุ้นก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงเพราะเขาไม่ได้เป็นคน manage identity นะเพราะฝั่ง security ก็ไม่รู้ว่าฝั่งนุ้นทำงานยังไงนะมันก็เลยจะมีgapตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปใครที่เป็นฝั่ง security เริ่มไปคุยฝั่ง DevOps หรือฝั่ง developer ก็อาจจะต้องเริ่มไปคุยบ้างครับและมีการ collaboration แต่ผมเชื่อว่าสามารถนะครับทำตรงนี้ได้ดีแล้วก็ได้สะดวกขึ้นนะครับในคิดที่ผมบอกนะครับคือมันมี community edition นะถ้าสนใจนะครับหรือว่าถ้ายังไงลองติดต่อมาได้นะถ้าเกิดอยากทราบแต่ว่าถ้าสนใจลองเข้าไปเล่นก่อนเนี่ยเข้าไปได้ที่ culture.org นะครับก็จะมี open source เลยนะครับมี cloud instance มีอะไรให้ลองได้มี sample code มีอะไรต่างๆนะครับได้ครับก็session จบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลอง debug demo แป๊บนึงนะเดี๋ยว start กลับขึ้นมาใหม่เราขอบคุณมากครับมีคำถามไหมครับตั้งแต่นั่งมาจะไม่มีใครถามเลยก็ก่อนอื่นนะฮะขอขอบคุณพี่จีบมากนะฮะที่มาภายในวันนี้ได้มาบรรยายให้พวกเราได้รู้ได้ความรู้ใหม่ๆนะฮะว่าเราจะจัดการกับพรีเทนเชียลต่างๆหรือว่าพวก Access Key ต่างๆที่เราจะต้องใช้กับ Service ของแอปพลิเคชันของเราได้อย่างไรบ้างนะฮะคราวนี้นะฮะเนื่องจากตอนช่วงที่ผมเปิดนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของ how to become OWASP member เราจะมาเป็นสมาชิกของ OWASP ได้อย่างไรในขั้นตอนหนึ่งนะฮะนะตอนนี้เราก็กำลังพยายามที่จะไม่ใช่กำลังพยายามเราอยู่ในกระบวนการจดทะเบียนนะครับเป็นสมาคมอยู่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีสมาคม OWASP ในประเทศไทยของเราเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะ become เป็นOWASP member นะครับเราไม่ได้มาเป็นแค่ประเทศไทยครับแต่เราจะเป็น member ในระดับของ global ด้วยเพียงแต่ว่าการจะมาเป็นสมาชิกนะครับก็จะต้องมีเรื่องของค่าสมาชิกอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ขอเป็นเซสชั่นขายของ OWASP นิดนึงนะฮะโดยราคาปกติแล้วนะครับราคาของเขาอยู่ที่$50 การสมัครไม่ยากนะครับไปที่หน้าเว็บ owasp.org นะฮะแล้วไปที่ส่วนของ membership ดังนั้นนะครับทุกท่านก็จะเจอหน้าในงานจอยทำไมถึงผมถึงอยากให้ทุกคนเข้ามาจอย1ครับทุกค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกนะครับจะรีเทิร์นกลับมาเพื่อให้เราสามารถที่จะดำเนินการในส่วนอื่นได้ถือว่าเป็นกำลังใจนะฮะในการจัดงานใหญ่ที่เราจะเกิดขึ้นด้วยนะฮะ
แล้วเราก็จะมีการเราพยายามที่ผลักดันโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับในปีหน้าเราคงจะมีการผลักดันโปรเจกต์อะไรขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายส่วนหนึ่งนะฮะโอวัฟเองเราเปิดรับนะครับเราโอเพนในการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการแชร์ความรู้ต่างๆหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อกับทีมงานหรือระบบได้นะครับมานั่งคุยกันเห็นว่าก่อนหน้านี้มีอยู่ท่านหนึ่งทักมาทีมงานเราว่า อยากเข้ามาร่วมเป็นทีมงานในการจัดงานไม่ทราบว่ามาที่นี่ด้วยหรือเปล่าครับวันนี้น่าจะยังไม่มาแต่ถ้าท่านใดสนใจนะครับมาคุยกันได้โอเคคราวนี้มาพูดกันต่อเรื่องของการสมัครเมมเบอร์หลังจากจอยแล้วเราพบว่ามีเลเวลของเมมเบอร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น1ปี2ปีหรือเป็นไลฟ์ไทม์ก็คือตลอดชีวิตนั่นเองตลอดชีวิตก็อยู่ที่500เหรียญไม่ต้องจ่ายแล้วครั้งเดียวจบคราวนี้คุณจะได้อะไรบ้างเวลาไปงานสัมมนาต่างประเทศนะครับที่เป็นงานของ OWASP หรืองานอื่นๆอย่างเช่นDevSecCon ที่ผมเพิ่งไปจะได้เบนฟิตในการลดค่าอบรมค่าสัมมนาตรงนั้นด้วยนะฮะหรือว่ามีสิทธิ์ในเรื่องของการ access คอนเทนต์ต่างๆที่เขาจะมีการประกาศออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่สิทธิพิเศษมากกว่านั้นสำหรับผู้ที่สมัครแล้วบอกว่าอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ APAC จากราคา50เหรียญดอลลาร์สหรัฐลดเหลือ20เหรียญอันนี้ต้องมอบความดีให้กับคุณโน้ตกิติศักดิ์นะฮะ OWASP Thailand Founder ของเราเขาไปคุยมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการลดให้สำหรับใน APAC จริงๆก็เขาก็ประชุมใน APAC นะครับก็มีหลายๆท่านที่อยู่ใน APAC เขาก็ผลักดันให้เกิดในราคานี้เกิดขึ้นเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นงานสนับสนุนด้วยให้องค์กร OWASP เนี่ยสามารถรันต่อไปได้นะครับและอย่าลืมครับเพื่อให้สิ่งนั้นกลับมาประเทศไทยเลือกแชปเตอร์เป็น Thailand นะครับเลือกแชปเตอร์เป็น Thailand หรือบอกว่าโอเคเลือกแชปเตอร์เป็น Thailand แล้วแต่ฉันมีโปรเจกต์อยู่ในใจเช่นฉันอยากสนับสนุน OWASP SAP รู้จักไหมครับโครงการ OWASP SAP OWASP Top 10ก็ได้ OWASP Top 10 Project หรือจะเป็น OWASP ASVS ที่เป็น Verification Standard อยากจะสนับสนุนโปรเจกต์ไหนเลือกโปรเจกต์นั้นนะครับตามที่ใจถนัดแล้วหลังจากนั้นก็กด Next เพื่อ Payment ถัดไปนะครับก็ประมาณนี้วิธีการสมัครนะฮะถ้ากลับไปบ้านแล้วสนใจอยากสมัครสามารถสมัครได้รายปีมีลดไหมจริงๆอันนี้ลดตลอดชีพครับตลอดชีพไม่มีตลอดชีพยังไม่มีลดนะครับจะเป็นรายปีสำหรับ APAC ที่ลดถ้าสนใจก็ลองดูครับซึ่งผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมคงสมัครตลอดชีพแล้วล่ะเออนี่ต้องแล้วล่ะต้องแล้วล่ะแล้วครั้งนี้นะฮะผมก็ตั้งใจนะครับตั้งใจว่าหลังจากนี้ในหลายเซสชั่นผมจะพยายามหาคอนเทนต์นะครับในระดับที่เป็น global แบบนี้เราได้เห็นวันนี้ทางคุณจิ๊บได้มาอัปเดตนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องพวกข่าวคราวต่างประเทศว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆบนโลกใบนี้ที่เกี่ยวกับแอปเซ็ตผมจะพยายามหามาลงแล้วเพื่อนมาแชร์ความรู้ให้เอาละวันนี้ก็เกือบ2 ทุ่มแล้ว เดี๋ยวอ๋อจ้ามาต้องรีบกลับบ้านนะครับขอขอบคุณทุกท่าน2 ทุ่มครึ่งแล้วด้วยมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคงต้องดูกันบนมือถือแล้วล่ะตอนกลับบ้านวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อ๋อลืมครับสำหรับท่านที่ตอบแบบสอบถามนะครับเดี๋ยวเราจะส่งตัวของ presentation ให้นะครับฝากรบกวนทุกท่านนะครับเข้าไปในกลุ่มของ OWASP Thailand แล้วก็คลิกเพื่อ
ตอบแบบสอบถามให้กับพวกเราด้วยนะครับถ้ามีอะไรนะครับอยากจะคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์กลับมาได้เพื่อเราได้สามารถปรับปรุงรูปแบบงานให้ดีขึ้นใช่แล้วก็หัวข้อนะครับหัวข้อที่อยากฟังนะครับอยากฟังอะไรสามารถฟีดแบ็กกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถามให้ครับโอเคงั้นก่อนกลับผมขออนุญาตนะครับขอท่านถ่ายรูปร่วมกันนะครับสักรูปสองรูปนะครับขอเชิญด้านหน้าด้วยครับ